กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็3ตัวท้ายของเลขบัตรรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีนะได้ต่อสายพูดคุยกับอาจารย์สดๆในรายการแบบนี้ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้5ท่านผู้โชคดีค่ะกับคชกุฎมหาลาภนะหรือคชกุฎรุ่นฟ้าเฟืองนี่แหละนะคะที่อาจารย์จะมอบให้รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เอาละครับท่านผู้ชม SMS นี้เลยครับมา SMS นี้เลยนะท่านแรกเลยค่ะคุณจันทนาเลขบัตร964ค่ะปัญหาครอบครัวจะหนักกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็อยากค้าขายจะทำได้ไหมทุกใจมากค่ะกลุ่มนะครับเวลามีปัญหาหนักๆเนี่ยก็บอกว่าอะไรที่หนักเนี่ยนะหูหนักตาหนักไม่เป็นไรแต่ว่าปากหนักนี่ก็ดีคือปากหนักไม่ใช่คนเก่งนะคือปากหนักก็คือพูดน้อยๆนะยิ้มเยอะๆคุณจันทนาเนี่ยตอนนี้ถึงขนาดว่านะจะมีปัญหารุมเร้าของเก่าของเดิมมันสะสมเหมือนภูเขาไฟมันจะระเบิดสัปดาห์นี้2สัปดาห์เข้มข้นระวังเตรียมตัวจะต้องพัดพากจากของรักแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเรารู้อย่างนี้นะฮะเราก็ตราตึงใจไว้อยู่นะฮะอยู่กับในบ้านนะครับอยู่กับในห้องเราพูดกันน้อยลงนะเจรจานะฮะหอมหูนะหอมคอไปคนละเล็กน้อยก็จบมิฉะนั้นปัญหาเนี้ยเลิกราแตกแยกเกิดขึ้น2สัปดาห์นี้ครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยแล้วค้าขายดีไหมดีฮะในช่วงจังหวะของคุณเนี่ยวิกฤตที่ดีนะฮะโอกาสที่มาเนี่ยมันเป็นช่วงขาขึ้นละลองทำดูทุกใจอย่าไปทุกตามนะครับอะไรปล่อยปงปล่อยว่างปล่อยวางใจสบายครับนะจันทนากับลายเซ็นนี้นะครับนะวันนี้มอบให้ลายเซ็นแล้วก็มอบลัคกี้นัมเบอร์ของคุณนะฮะคุณจันทนาจะมีลัคกี้นัมเบอร์เป็นหมายเลขเป็นเบอร์โทรที่สามารถเอาประกอบในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะหรือเลขบ้านทะเบียนรถก็ดีมีเลข9และเลข7 97ครับสำหรับคุณจันทนาครับนะคะนี่ฮะลายเซ็นลายเซ็นแบบนี้เลยนะคะนี่แหละฮะ SMS ไอ้2อย่างเลยใจดีใจดีเดี๋ยววันนี้ก็ส่งกันมาเยอะๆได้แน่นอนอาจารย์เด่นชัยขอลายเซ็นครับแล้วก็เลขบัตรนะคะ835พี่น้องทหารทหารก้านะครับค่ะมาดูกันลายเซ็นครับนะได้เลยนะฮะ835เป็นอย่างไรบ้าง835ยกย้ายเป็นแปลงมีนะครับอาจจะต้องนะถึงแม้เป็นจ่าก็ติงหรือว่าเป็นอาชีพที่คุณอาจจะต้องนะเตรียมตัวตัดเตรียมสิ่งที่เข้ามาอย่างกระทหารโดยการนะขยับปรับเปลี่ยนกิจการหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่แต่ก็ได้เพิ่มนะฮะคือได้เพิ่มเรื่องการเงินแล้วก็โดดเด่นเรื่องการงานในช่วงนี้แต่ทำไงให้ชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยคือชื่อเด่นจริงๆนะชื่อเด่นชัยลายเซ็นก็ต้องดีค่ะชื่อเด่นจะได้มีแบบลายเซ็นทั้งเด่นด้วยชื่อด้วยเด่นดังนี่นะครับมาดูครับเด่นชัยนะครับนี่เองนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเลขท้ายบัตร3ตัวท้ายแล้วก็คำถามนะคะSMS ต่อมาค่ะกลับมาที่คุณวิทยาเลขบัตร800เลขบัตร800โชคลาภมีครับมีฮะมีโชคลาภแล้ววันนี้เท่าไหร่นะเว้ยวันนี้วันที่4เองค่ะรอไปก่อนนะโชคลาภล้อมกลางปีไอ้กลางเดือนนั่นนะฮะ800เนี่ยเป็นแรกเป็นเลขขอไปเป็นเลขโภคทรัพย์ที่มาพร้อมกับหนี้คือจะได้ทุกขลาภฉะนั้นแล้วเสี่ยงดวงในช่วงนี้เป็นหนี้ครับนะฮะไม่เหมาะสมนะคุณจะต้องบังคับประคองว่าอย่าลงทุนกับโชคลาภที่มาจากทางไกลการเสี่ยงดวงหรือแม้แต่การเล่นหุ้นไม่อย่าไปเล่นอย่าไปปรารถนาแต่ถ้าลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นที่เป็นการค้าในเชิงการค้าในเชิงพาณิชย์ดีครับช่วงนี้ให้นะเจรจาตัดสินใจกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามก็คือเพศหญิงจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับคุณวิทยานะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะสำหรับคชกุฎมหาลาภโบราณนี่นะฮะ SMS ต่อมาค่ะอยากท่านนี้เลยครับท่านแรกมาแล้วนะครับท่านแรกนี้คุณธัญรัตน์ค่ะเลขบัตร219บอกว่าบ้านจะถูกยึดหรือเปล่ากังวลมากค่ะมวยคุณแม่ธัญรัตน์เนี่ยเคยมาเป็นแฟนรายการเรานะฮะที่อาจารย์ถามมวยช่วงบ่ายๆใช่ป่ะจําได้หรือไม่เนี่ยน้องมวยยังไม่ค่อยตื่นมั้งครับประมาณนั้นนะฮะธัญรัตน์เนี่ยนะฮะมีโอกาสนะที่จะเป็นคดีความระหว่างสถาบันการเงินกับตัวคุณถามว่าตึงเครียดมั้ยตึงเครียดต้องเข้าไปเจรจาแล้วล่ะอย่าล่าช้ามิฉะนั้นมีโอกาสถูกยึดครับนะสูงเลยฉะนั้นเอ๊ะกังวลอย่าไปคิดว่ากังวลแล้วไม่เดินต่อกังวลต้องโดดเข้าเคลียร์เดินเข้าใกล้แล้วก็หาทรัพย์ก้อนหนึ่งเจรจากับสถาบันการเงินมิฉะนั้นมีโอกาสหลุดครับนะเป็นกำลังใจให้อ่ะมอบคชกุฎมหาลาภโบราณท่านแรกใช่ไหมท่านแรกค่ะนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะลูกสาวคุณสุภาพรเลขบัตร5 5 3เดี๋ยวนะคะเลขบัตร747เทพอะไรคุ้มครองขอลายเซ็นด้วยใช่ครับหนูไปดูปีเกิดคุณต้องขอพรเทพทันใจให้เยอะๆนะครับนะวันนี้คือเป็นเรื่องราวนะทำใจเทพทันใจทำไงคือคุณพยายามเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการให้มีเทพเทวาคุ้มครองคือจะให้ดี
ให้รวดเร็วสมความปรารถนาควรจะไหว้นะฮะควรจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับเทพที่อยู่ใกล้ตัวนะเทพอยู่ก็เจอคือมีพระภูมิเทวาหรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ใกล้แล้วคุณเหมือนปฏิบัติดีคิดชอบนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่ให้ถึงท่านเทวดาที่มีนะฮะคุ้มครองปกปักรักษาเราจะได้ทุเลาสภาวะที่เนี่ยอยู่ยากอ่ะตอนนี้มันลำบากพอสมควรนะคุณเนี่ยมีการช่วงเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอะไรที่จะเข้ามาณตอนนี้เหมือนได้มาอย่างยากไงนะฉะนั้นแล้วนะคุณควรจะให้ไลเซนนี้กับลูกสาวด้วยนะไลเซนนะที่จะมอบให้คุณลูกสาวชื่ออะไรเอ่ยสุภาพรค่ะนางสาวสุภาพรสุภาพรนะครับส่วนใครอยากจะร่วมกันนะร่วมบุญกันในการที่จะบูชาวัตถุมงคลครูก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะเลขบัตรของคุณสมพงษ์คุณไม่เนี่ยน้องคุณสมพงษ์เลยค่ะเมื่อวานยังพูดถึงอยู่เลยนะเลขบัตร711ขอเลขเสริมมงคลครับครูคุณสมพงษ์ไม่น้อยเนื้อต่ำใจนะคุณสมพงษ์มีเพื่อนแล้วนะผมไม่ได้ยิ้มแล้วว่าแหมสมพงษ์เป็นยังไงแล้วไม่ห่วงนะฮะยังห่วงใยคุณสมพงษ์นะฮะหายเร็วๆแล้วกันแล้วก็รักษาคุณแม่นี่โอ้โหป่วยเป็นโรคไตโรคเบาหวานด้วยพี่สมพงษ์นี่เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆนะสารพัดใครมีโอกาสก็เกื้อกูลกันได้นะฮะครับนะเอามาดูเลขมงคลอยากจะทราบนะครับถ้า711เนี่ยคุณสมพงษ์จะมีการป่วยเจ็บนะต้นคอเหมือนเดิมนะที่บ่าข้างซ้ายเนี่ยจะหนักเข้ามากทุกวันเห็นแล้วคุณสมพงษ์ต้องงดเว้นเรื่องอาหารมันจัดแล้วในช่วงนี้แล้วเลขที่เสริมมงคลของคุณเนี่ยนะฮะจะได้ไม่เหนื่อยนะฮะอะไรที่สามารถเกื้อกูลนั่นก็คือเลขนะเลข7นะครับไม่ใช่71เป็นเลข73 3773นั่นเองนะครับคุณสมพงษ์ครับจ้ะSMS ต่อมาค่ะเลขบาทค่ะคุณชัญญา575 7เป็นอย่างไรชอบมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลข5เลข7นะครับคุณชัญญาเปรียบเสมือนก็ว่าอาทิตย์กำลังจะบดบังพระจันทร์แล้วก็เหมือนจังหวะดีๆของเราเนี่ยมันหดหายไปนานขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุต้นผลสภาวะการปฏิบัติธรรมมันน้อยลงฉะนั้นการเจริญสมาธิเหมือนเดิมการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นผลดีก็จะตามมาให้คุณชัญญาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ได้ดีขึ้นลายเส้นจะดีนะต้องมีศีลและธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติต่อเนื่องนะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินนะครับรักษาได้ทุกโรคครับโอเคมั้ยน้องมวยโอเคค่ะดูแลกันทุกๆเรื่องราวนะครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณกฤษดาแจกเลยอีกท่านนึงเลยครับนะฮะคุณจกุฎนะฮะเลขบัตร179ว่าความรักจะลงตัวเมื่อไหร่เมื่อคุณพร้อมตอนนี้ไม่พร้อมเท่าไหร่คุยเท่าไหร่ก็ไม่จบนะฮะจังหวะมันลงไม่ลงตัวไม่ใช่ว่าเอ้เราบางทีอ่ะจะเข้าไปเป็นครอบครัวจะเป็นมิตรเป็นแฟนมันแท้เขาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุพัดภาคเพราะว่าอะไรความรักที่ไม่เข้าใจมันเลยไม่ลงตัวนะแต่ถ้าความรักลงตัวแล้วคุณก็คือเอาเหตุชนะผลทั้งปวงจะเกิดขึ้นมีเหตุเมื่อไหร่ก็คือเหตุคิดดีทำดีเขาแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตอนนี้ทิฏฐิต่างคนมาเจอกันมาจ้าเอกันก็แก่งกล้ามีแต่เป็นศัตรูช่วงนี้จะลงตัวเมื่อรู้จักคำว่ายอคือยอมนั่นเองนะครับSMS ต่อมาค่ะเอาเป็นผู้โชคดีทั้งที่2แล้วนะท่านที่3ต่อเนื่องเลยครับสวัสดีค่ะนะคุณทิพย์อรุณเลขบัตร128นะคะมีกรรมอะไรแล้วก็จะมีโชคลาภไหมคะกรรมสภาวะกรรมทุกคนมันมีนะกรรมปีการติดตัวกรรมดีและกรรมชั่วฉะนั้นแล้วผมพูดถึงกรรมดีก่อนแล้วกันคุณมีอย่างนึงในเรื่องของการนะฮะเคารพนอบน้อมบูชาคุณแห่งบิดาคุณพระบิดาคุณพระมารดาที่ผมเวลาจะกล่าวมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์จะระลึกถึงนะฮะคุณพระบิดาคุณพระมารดานั่นแหละกราบให้สนิทใจเลยนะฮะเป็นมงคลกับชีวิตกราบให้สนิทใจแล้วโชคลาภก็จะมาเหมือนคุณเองนะฮะเราเมื่อต่อพระแม่ธรณีนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บนบานสรรกล่าวเนี่ยคุณไม่มักต่อการบนถ้าบนบานสรรกล่าวมักไม่ค่อยได้แต่ถ้าขอเป็นเรื่องบรรลาวขอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติดีด้วยอย่าลืมนะฮะการขอการบนบานสรรกล่าวถ้าเราไม่มีบารมีมาก่อนไม่มีทางสำเร็จไอ้คนที่จะถูกโชคลาภบ่อยๆเพราะว่ามีเหตุต้นผลบุญเก่าที่เขาสร้างมาบังเอิญไปขอกับพระหรือเทพที่เราได้สร้างบารมีร่วมหรือได้มีโอกาสอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาในช่วงวัดนั้นเวลานั้นเขาก็เกื้อกูลเราบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่ได้ก็มีนะฮะตอนนี้ตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยยงเลขบัตร635ขอลายเซ็นค่ะมอบลายเซ็นให้ครับคุณชัยยงครับคุณชัยยงนี่ดีอย่างนึงเวลาคุณมีเงินเนี่ยคุณมีก๊อก2ฉะนั้นให้แปลสภาพทรัพย์ให้ไวทรัพย์จะได้เกิดขึ้น3กับ5ดีนะคุณมีเลข3กับเลข5เป็นเลข lucky number ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขทะเบียนรถได้ดี35ครับนะชัยยงกับไรเซนนี่ครับคุณชัยยงครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณก่อกุลเลขบัตร558ค่ะเป็นอย่างไรบ้างรู้ไหมเขาจะมาชื่อก่อกุลทำไมคะเขาเกิดปีกุลอ๋อครับไม่ใช่หรอกครับไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะอ้าวเกิดก็บอกว่าพยายามเกิดปีกุลนะ558ดีหรือเปล่านะฮะถ้าเลขนะเอาตัวเลขก่อน
จากลายเซ็นจากชื่อคุณเนี่ยเหมาะสมดีนะเป็นดินทั้งคู่เลยแต่ถ้าดินและคู่น้ำด้วยนะก็จะส่งผลทำให้ความคลื่นไหลเพราะช่วงนี้ระวังสุขภาพประมัยจะป่วยเจ็บนะฮะจะต่อเนื่องกันถึงเดือนหลังเดือนเกิดประมาณ 4-5 เดือนฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ผ่านพ้นต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับนะอ่ะลายเซ็นคุณก่อคุณครับตอนนี้ผู้โชคดีนะคะเหลือ2ท่านด้วยกันลุ้นกันว่าใครจะเป็นการมีโอกาสได้รับไป SMS ต่อมาค่ะเล็กบัตรคุณอนาวิน135ค่ะ135คุณเนี่ยอนาวินนะครับนะอาจจะบนเปลี่ยนแถวนี้อ่ะมาดูกันนะส่งอาจจะเป็นแฟนรายการจำก็ได้นะครับคุณอนาวินนะครับบัตร135นั่นคือคุณณตอนนี้เรื่องทรัพย์เนี่ยล่อยหลอลงไปอาจจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างได้แต่ผู้ใหญ่ยังเมตตาใหญ่ก็ตามความเมตตามีลิมิตนะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับทำสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังนะการใช้ชีวิตคุณอาจจะมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงจังหวะที่คุณทำงานก็ได้โอ้แย่นี่ทำงานไปบางครั้งที่บ้านโอ้โหข่าวโตมาทุกใจอีกแล้วต้องระวังด้วยนะครับคุณอนาวิน135ครับส่งกำลังใจให้เช่นกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอภิชาเลขบัตร385นะคะบูชาอะไรดีนี่ศีลการงานแล้วก็มีเทพอะไรคุ้มครองศีลคณะปฏินะฮะบูชานะขอพรได้ศีลคณะปฏิคืออะไรพระพิฆเนศนะหรือพระพิฆเนศวรนั่นเองนะให้คุณบูชาสการะขอพรนะจะได้ให้เป็นฝันกำลังใจนะครับพระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศนี่ศีลของคุณเป็นนี่ศีลลุงลังแต่ว่าสามารถทุเลาได้รอบปีนี้ดีขึ้นแล้วนะอภิชาอย่างก็ตามนะเป็นฝันและกำลังใจให้คุณทุกเวลาทุกโอกาสทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พบกันที่นี่มิราเคิลครับค่ะมีวันเสาร์ด้วยคะอาจารย์มีครับทุกวันเสาร์บางทีก็คิดถึงไงเขาก็โทรมาถามว่าอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยก็ไปพิธีเนี่ยอย่างวันที่ไปเพราะว่าเสาร์ที่อาจารย์จะไม่ได้นี่เลยไม่ให้พักเลยแหมแถมมันก็มั่วนะใช่ค่ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะบัตรประชาชน361ช่วงนี้มึนหัวขับรถไม่ได้เลยครับโดนของหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับประสิทธิ์มิตรแท้นะฮะประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างไวต่อความคิดแล้วเป็นคนที่เคร่งเครียดกับเรื่องงานบางครั้งการไม่นอนบ่อยๆเนี่ยเส้นเลือดนะหรือเลือดเนี่ยความเข้มข้นของเลือดมันก็จะจางแล้วก็โลหิตจางนั่นเองมีโอกาสป่วยเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็เวลานอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยมีทางเดียวให้ทานให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยคุณมักจะค่อนข้างไปเร็วรวดเร็วหน้ามันก็วูบมืดง่ายฉะนั้นแล้วต้องระวังอย่างยิ่งนะฮะควรจะหลับเพียงพอบางคนบอกหลับไม่เพียงพอแล้วขับไปมันก็มีปัญหานะฮะแรงอึดแต่แพ้แรงทนแต่ทนได้นะก็ต้องอึดเป็นนะฮะคุณต้องดูแลสุขภาพประสิทธิ์ปล่อยมานานแล้วเขาเอาคืนบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณสิทธิชัยนะคะเลขบัตร303ถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบูชาปรมครูพ่อแก่ได้นะฮะสีครุเทพคือปรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะฮะเป็นด้านเมตตาด้วยนะแต่พื้นของคุณเนี่ยพื้นของคุณจากชื่อเป็นบุคคลที่ค่อนข้างว่าง่ายสอนยากคือพูดง่ายรับฟังแต่ฉันไม่ทำด้วยทิฏฐิเก่าของเดิมต้องทุเลานิดนึงกับคนรอบข้างมิตรจะได้ยิ้มนะฮะเพื่อนบ้านจะได้สบายใจมิฉะนั้นทิฏฐิเยอะแล้วโอ้แย่มันเหนื่อยครับสิทธิชัยไสเซนี่ครับทุกท่านส่งเอสเมสเข้ามาอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกับอาจารย์ก็ได้นะเลยครับเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกรวรรณค่ะบัตรประชาชน031มีผลอย่างไรต่อชีวิตบ้างคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็604เรามีผลมากกว่าตัวเลขอีกนะเอาแบ่งกันนะฮะตัวไอ้บัตรประชาชนทะเบียนที่ผมบอกกล่าวนะมันก็แค่ 10% 20% ที่เหลือ80คุณงามความดีฉะนั้นกระดกวันในพื้นของชื่อเอากล่าวก่อนว่าพื้นของคุณนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจต่อพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันฉะนั้นการที่เป็นศิลานีที่ปรึกษาคนอื่นเค้ามันดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าอย่าเอาปัญหาคนอื่นมาคิดเลขของคุณเนี่ยเป็นเลขที่031เอาปัญหาคนอื่นมาคิดมาเครียดเอาปัญหาคนอื่นมาแบกภาระฉะนั้นปล่อยให้หมดนะครับเบาๆมั่งปีนี้นะเป็นปีทองจะทะลงทุนในช่วงนี้นะไฟเขียวผ่านตลอดไปได้โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินหรือเสื้อผ้าอาภรณ์อันนี้นะอยู่แล้วดีทำแล้วรวยนะครับกนกวรรณครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบัตร909ค่ะคุณวัชระ909มีโชคลาภครับนะมีโชคลาภแล้วมีเร็วๆนี้ด้วยนะครับนี่วันที่นะกลางเดือนนี้มีครับชัดเจนนะคุณวัชระกับลายเซ็นนี้เลยครับวัชระครับลายเซ็นนะครับราคานะเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะลุ้นกันอยู่นะผู้โชคดีเลยอีก2ท่านด้วยกันกับโคชกุฎมหาลาโบราณเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามหรือว่าลงชื่อกับทางทีมงานได้เลยวัตถุมงคลตรงนี้วัตถุมงคลครูที่จะมอบให้นั่นเองตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม